ค่ะวันนี้ทางคณะทำงานสื่อนะคะได้จัดเวทีเสวนาการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยในศตวรรษที่21ค่ะโดย6พรรคการเมืองก็ตอบรับนะคะและเห็นตรงกันค่ะว่าจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งสร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความยุติธรรมค่ะโดยคณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชนในคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21ค่ะร่วมกับคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศตวรรษที่21โดยมี6พรรคการเมืองที่ตอบรับเข้าร่วมเวทีประกอบด้วยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังธรรมใหม่พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยและพรรครวมพลังประชาชาติไทยค่ะโดยนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ21นะคะก็กล่าวว่าในยุคศตวรรษที่21มีการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วคนไทยจึงต้องมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ดังนั้นการเตรียมคนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทยค่ะขณะที่บนเวทีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการสร้างคนไทยในศตวรรษที่21นั้นจากพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็เริ่มจากนายนิกรจำนงที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาระบุค่ะว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่าคนไทยต้องปรองดองลดความขัดแย้งลดความเหลื่อมล้ำคนชั้นบนต้องปรองดองคนชั้นล่างหากไม่ก้าวพ้นความขัดแย้งก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องศตวรรษหน้าค่ะด้านนายกนกวงตระงานตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ระบุค่ะว่าคนไทยในศตวรรษที่21ที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการต้องมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสามารถแก้ปัญหาได้จริงและเพื่อเป็นตัวกระตุ้นต้นทุนประกันความก้าวหน้าของคนไทยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติบนพื้นฐานความยุติธรรมของสังคมค่ะวันนี้ไม่มีเวลาแล้วคนไทยต้องเลิกทะเลาะกันต้องปลอดจากการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์และการเมืองต้องนิ่งค่ะขณะที่นายโพคินพลกุลแกนนำพรรคเพื่อไทยระบุว่าพรรคการเมืองหรือบ้านเมืองที่ยุ่งอยู่ทุกวันนี้เพราะมีอคติคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมคนทุกรุ่นต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ได้วางแผนอนาคตไว้ซึ่งสามารถรับได้แต่คนที่กำหนดแผนไม่ได้ทำตามแผนที่ตัวเองเขียนไว้นอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นการเมืองที่น่าสนใจโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวค่ะว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญจากคสช.และรัฐบาลที่นัดหารือพรรคการเมืองวันที่7ธันวาคมนี้ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดในหนังสือก่อนค่ะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการพูดคุยประเด็นปลดล็อกทางการเมืองซึ่งหากเป็นประเด็นดังกล่าวก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรต้องเสนอเป็นพิเศษเพราะกติกาในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองทุกพรรคทราบดีอยู่แล้วค่ะด้านนายอเนกเหล่าธรรมทัตผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็กล่าวยืนยันว่าพรรคเตรียมจัดประชุมสมัชชาใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะโดยเปิดกว้างให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคพร้อมยังเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีและจุดยืนทางการเมืองให้ชัดเจนค่ะเพราะถือเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและเป็นผู้นำรัฐบาลพร้อมยังเรียกร้องคสช.ให้เร่งปลดล็อกทางการเมืองเพื่อให้ทำกิจกรรมการเมืองโดยเร็วเช่นกันค่ะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะ